ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาทูเมาไทยเมาทูเมาครับวันนี้เราจะมาเมากันเรื่องของแบบว่าธุรกิจอันใหญ่โตของพี่แอนทองประสมนะคะโอ้ต้องบอกเลยนะว่าเคยขับผ่านไปนะอ่ะดีๆจริงเพราะว่าน้องสาวเรียนอยู่ที่มหาลัยไทยญี่ปุ่นอยู่ตรงข้ามกับที่อพาร์ทเมนต์พี่แอนเลยเห็นบอกว่าจะไปเช่าไว้นอนเล่นๆใช่ไหมไม่เธอจะให้น้องสาวไปเช่าอยู่ใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยน้องสาวไปกลับจากบ้านแล้วก็สงสารเขาไงใช่ไหมฮะอยู่ปี2แล้วก็เลยอ่ะให้ไปดูหน่อยว่าราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นี่เลยไปเช่าที่นี่เลยครับกับเรื่องราวข่าวนี้ครับค่ะส่องแอนเพสธุรกิจใหม่สุดอลังการของเจ้าหญิงแอนทองผสมจ้าเช่าเลยที่นี่คุณพี่ไม่แพงใช่คุณเห็นราคาแล้วเอ้ยก็โอเคนะ 7,500 ตะกี้บอกผิด7ล้าน5 เขาลงทุนไป7ล้านกว่าเกือบ10ล้าน10ล้านกว่าเออแล้วขาย7ล้าน5นี่กำไรโขเลยนะคุณโอ้ไม่ใช่แล้วว่าเนี่ยให้น้องสาวไปเช่าที่นี่นะออดาราสาวท่านนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะฮะสำหรับพี่แอนทองผสมนั่นเองครับต้องขอบอกเลยว่าธุรกิจของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะอพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่แบบนี้คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนหลายสิบล้านขึ้นไปอย่างแน่นอนนะฮะอพาร์ตเมนต์ของนางเอกเบอร์ต้นๆของทางช่อง3นะครับไม่ธรรมดาจริงๆตอนนี้ก็เปิดให้เช่าแล้วก็ดูห้องพักได้แล้วนะครับโดยรายละเอียดคร่าวๆของอพาร์ตเมนต์ก็เป็นอาคาร7ชั้นที่ออกแบบในลักษณะโมเดลดูทันสมัยมากคุณผู้ชมมองแล้วอารมณ์เนี่ยคล้ายแบบคอมมูนิตี้มอลล์มากกว่าอพาร์ตเมนต์ทั่วไปคือแบบว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนแบบคอมเพล็กซ์อะคุณห้องพักขนาด22ตารางเมตรเท่าๆกันนะเฉลี่ยเท่าๆกันเลยนะฮะแต่ราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าห้องนั้นเนี่ยตั้งอยู่ชั้นไหนวิวไหนโซนไหนอะไรยังไงนะฮะส่วนราคาขายราคาขายนี่เริ่มต้นอยู่ที่ 7.5 ล้านบาทขอไปราคาเช่า 7.5 7,000 กว่าบาทใช่แล้วเขาให้เช่าอย่างเดียวคุณเขาไม่ขาย 7,000 กว่าบาทไม่แพงคุณไม่แพงนะใช่ถ้าฟิลของแบบว่าอารมณ์แบบมีอะไรทุกอย่างครบในนั้นน่ะถือว่าไม่แพงคุณนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยด้านล่างเนี่ยยังมีแบบว่าอย่างที่คุณบอกมีแบบช็อปต่างๆให้เราได้แบบไปทานข้าวก็ได้นะมีทั้งอาหารมีทั้งร้านทำเล็บสถาบันสอนภาษามีครบทุกอย่างเลยนะคะที่แน่ๆเนี่ยสถาบันสอนภาษาเนี่ยทำไมต้องมีคุณรู้ไหมทำไมก็ตรงข้ามก็เป็นมหาลัยทั้งสองมหาลัยคุณจริงเหรอเกษมบัณฑิตกับไทยญี่ปุ่นเรียกได้ว่าอยู่ที่นี่เนี่ยแอนเพลสของพี่แอนทองผสมเนี่ยฉลาดขึ้นแน่นอน อยู่แล้วฉลาดเหรออ่ะจริงๆเขามีสอนภาษาด้วยอ่ะพอแบบเรียนไปอุ้ยหิวจังมีร้านอาหารด้วยอุ้ยทานลงไปอุ้ยเล็บลอกมีร้านทำเล็บใช่เก๋กู้จะตาเก๋กู้นะฮะราคาเช่าเนี่ย 7,000 กว่าบาทแต่ราคาแบบว่าทำเล็บนู่นนี่นั่นก็รวมไปแสนกว่าเลยคุณเกินนะนี่ก็ขึ้นอยู่กับเด็กว่าเขามีความพร้อมที่จะทำอะไรแค่ไหนเพราะว่าไม่ใช่แค่เด็กมหาลัยไปเช่าได้คือคนที่ทำงานแถวนั้นก็ไปเช่าได้เหมือนกันแล้วก็ทำเล็บก็ให้แบบสาวๆแบบทำงานออฟฟิศไปละกันเด็กๆมหาลัยอย่าพึ่งเลยดีแล้วจะได้เขียนหนังสือลำบากคุณดีแล้วจะต้องไม่ต้องออกไปไหนไงที่นั่นอยู่ที่นั่นจบเลยที่เดียวถูกต้องพี่แอนนี่ไอเดียการเดินทางมาดูประวัติของพี่แอนบ้างดีกว่าคุณค่ะประวัตินะคะพี่แอนทองผสมเนี่ยเกิดวันที่1พฤษภาคม2519นะคะซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนนะคะโดยมาดานะหรือคุณแม่เนี่ยเป็นคนไทยคุณพ่อเป็นชาวสวีเดนนะคะแอนเนี่ยเป็นลูกคนกลางนะคะมีพี่ชายและน้องชายนะคะอย่างละคนนะคะซึ่งตอนเด็กเนี่ยคุณแอนเนี่ยก็อาศัยอยู่กับคุณยายค่ะโดยคุณแม่เนี่ยก็ส่งเสียทุกอย่างเลยนะส่งค่าเทอมมาให้นะคะแล้วก็ให้คุณยายดูแลก่อนเพราะคุณตอนนั้นคุณยายอายุ70ปีแล้วนะคะพี่แอนนะครับก็จบการศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับปริญญาโทที่นู่นเลยธรรมศาสตร์นะฮะสาขาการบริหารสื่อมวลชนเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับจากการเป็นนางแบบโฆษณาในนิตยสารแล้วก็ถ่ายแบบลงนิตยสารเล่มแรกคือไหวน่ารักทันมะไม่ทันอ่ะคุณตอนนั้นพี่แอนเพิ่ง15เองคุณใช่ไหมฮะนะฮะเพื่อนบ้านของแม่ซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าทำงานให้กับนักร้องค่าย RS Promotion นะฮะตอนนั้นก็ได้พกรูปแอนไว้ในวัย13ขวบไป
ไปแคสงานมิวสิกวิดีโออ่ะแล้วแอนก็ได้เล่นมิวสิกวิดีโอของคุณเจี๊ยบพิสุทธิ์เพลงพร้อมจะยอมแพ้เคยดูปะไม่เคยเดี๋ยวไปย้อนดูกันต้องไปย้อนดูนะนะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่แอนบอกว่าได้ไปสมัครเป็นสมาชิกของ Five Star Fan Club นะคะเพื่ออะไรรู้ไหมคุณอะไรแค่อยากได้ลดส่วนลด 20% ในการดูภาพยนตร์จริงป่ะและทีเนี้ยเขาก็ให้แบบส่งหลักฐานไงว่าจะต้องมีรูปอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกับแบบมีชื่อมีนามสกุลอะไรเงี้ยของคนที่ทำสมาชิกนะพอคนเห็นรูปปุ๊บนะคะเรียกตัวเลยค่ะเออดีเนาะเรียกมาให้มาแคสติ้งหน้ากล้องนะคะในปี2534นะคะซึ่งพี่แอน3ขวบ4ขวบเองใช่พี่แอนก็อุ๊ยคุณ10กว่าแล้วอ๋อเธอใช่ไหมอ๋อนึกว่าพี่แอนไม่ใช่ไม่ใช่เอาอายุพี่แบงมาสิพี่แบงก็30แล้วมั้งตอนนั้นอะใช่โว้ยรอเล่นตอนนี้นะคะนี่ภาพยนตร์เรื่องแรกโกจ๋าป่านะโกค่ะใช่ตอนอายุ15แสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยเอามารีเมคทำหลายรอบมากอุ้ยเยอะคุณต้องเอามารีเมคสิในครั้งนั้นเนี่ยพี่หนุ่มสันติสุขเล่นไว้นะฮะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นอาชีพนักแสดงเลยก็ว่าได้นะฮะก่อนที่จะมาก้าวแสดงละครโทรทัศน์กลายมาเป็นผู้ผลิตรายการทีวีและผู้จัดละครในเวลาต่อมานะฮะใช่ไปดูละครเรื่องแรกกันหน่อยไหมของพี่แอนทองผสมปี2535เรื่องเวลาในขวดแก้วเคยได้ยินนะคุณใช่ไหมใช่นี่ปี36โด่งดังมากแจ้งเกิดเต็มตัวละครเรื่องหมูแดงอันนี้ช่อง7นะฮะแสดงคู่กับคุณอภัยโรจน์สังวรบุตรค่ะนะฮะจากนั้นก็ได้แสดงละครเรื่องเจ้าจอมคู่กับคุณจักริดอมรัตแล้วก็ละครชิงช้าชารีนะฮะสัญญาณลวงให้กับค่ายกันตนาอู้เล่นทุกค่ายมาแล้วนะเนี่ยโดดเด่นนะครับจากการรับบทฝาแฝดเรื่อง2นรีปี2540อันนี้เคยดูอันนี้ดูอยู่นะฮะอันนี้ทันใช่ไหมทันแล้วก็มีพระเอกคู่ขวัญนั่นก็คือคุณเคนธีรเดชค่ะนะฮะโด่งดังในผลงานทุกเรื่องที่แสดงคู่กันแรงเงาปี2544ดูหรือเปล่าแรงเงาไม่ใช่ดูแบบล่าสุดนะจ๊ะแล้วก็มีสวรรค์เบี่ยงครับ49ปี49ปี2551นี่สูตรเสน่หาค่ะนะฮะแล้วก็ตามมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะฮะค่ะซึ่งพี่แอนเองเนี่ยยังทำงานด้านสังคมด้วยนะคุณครับนะในฐานะทูตยูนิเซฟนะคะก็เป็นคู่ขวัญกับพี่เคนธีรเดชนั่นแหละนะคะในตั้งแต่ปี2551นะคะซึ่งก็เป็นทูตโครงการมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งก็เป็นของสถาบันสภากาชาดไทยนะคะซึ่งก็ได้จัดตั้งแต่ปี2552ปัจจุบันก็คือให้พี่แอนปี2552เนี่ยพี่แอนก็ได้มาตั้งบริษัทเป็นของตัวเองเป็นผู้จัดละครนะคะก็คือชื่อบริษัทว่าทองเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะทองเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะฮะชีวิตส่วนตัวก็คบหาอยู่กับพี่เอธินพันธ์นะฮะแฟนหนุ่มนอกวงการนะครับชีวิตดีดีเนาะพี่แอนดีมากเลยอ่ะคือตั้งแต่เด็กเลยคือไม่ต้องขุนขวายอะไรเลยจะโอกาสมาเข้ามาหาพี่แอนหมดเลยอ่ะครับใครที่เป็นแฟนคลับของพี่แอนนะครับแชร์คลิปนี้วนไปเยอะๆนะครับอาจจะเป็นเราสองคนได้เล่นละครกับพี่แอนก็ได้คุณพี่แอนบอกเล่นได้นะแต่ต้องเป็นต้นไม้หรือเป็นอะไรนะถังขยะอยู่ข้างๆอะไรอย่างงี้ยอมนะยอมนะฮะขอบคุณข้อมูลนะครับข่าวจาก gossipstar.mthai.com นะครับแล้วก็สนุกกับคอมด้วยคุณพูดถึงการเล่นละครถ้าเธออยากเล่นละครเธอลองทำแบบว่าเสียใจร้องไห้หรืออันนี้ในเวลาเดียวกันซิเสียใจร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ดีใจด้วยพอเหอะไปรับยาพอเหอะนางบอกไปรับยาไปรับยาที่ช่อง3ไม่ใช่ไกลจังเลยอ่ะช่อง3รับยาข้างล่างนี่แหละข้างล่างนี่ใช่ไหมนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับอัปเดตข่าวคราวเรื่องราวของคุณพลอยดีกว่านะครับเขาประกาศบอกแล้วว่าเขาเนี่ยโสดไม่ต้องเสียงดังขนาดนั้นเลยหรอเธอประกาศบอกโสด 100% ขนาดไหนหนุ่มๆเตรียมเข้าคิวได้เลยสมัครได้เลยนะกรอกใบสมัครได้เลยนะขนาดนั้นเลยเหรอใช่คุณอุ้ยคุณพลอยเขาไม่ได้คิวเยอะอย่างคุณนะคุณจะประกอบใบสมัครอะไรล่ะเหรออารมณ์เสียมีสักคนไหมอารมณ์เสียมีฮะโสดดีแล้วโสดแล้วจะมีความสุขไปไหนมาไหนก็ได้ไม่ต้องมีคนมาควบคุมดูแลอ้าวคือคนที่เข้าใจก็มีอยากได้แบบนั้นก็แสดงว่ามีแล้วใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเอาพักฟังเพลงกันดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตข่าวคราวกันนะครับค่ะฟังเพลงจากน้องไทยวัชรินทร์พลอยงามนะคะกับเพลงขอบคุณที่มีเธอครับตามด้วยฝากไว้ค่ะอามชิงช้าสวรรค์ค่ะปิดเด็กนี้ด้วยคบไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้จากทิชาสกายพาร์คครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง